วันนี้เราจะไปตะลุยตลาดนัดในเดือนถือศีลอดที่ประเทศไทยครับทุกคนหุยน่ากินไอ้นี่ก็น่ากินไอ้นี่ก็น่ากิน10บาทโอ้โหทุกคนเดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องจ่ายแล้วนะไม่เอาไม่ได้กันเดี๋ยวก่อนแล้วอย่าจะตลกทุกคนดูเลยทุกคนเราไปรีวิวกันแล้วนะฮะ EP chapter ก่อนหน้านี้ตลาดรอมฎอนที่มาเลเซียที่อินโดนีเซียแล้วก็วันนี้นะฮะเราก็จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็หลังจากนี้จะมีตลาดแบบรอมฎอนที่ประเทศจีนด้วยนะทุกคนใน chapter หลังจากนี้นะอีก2 EP ที่อุยกูด้วยแล้วก็ที่ประเทศจีนด้วยเดี๋ยวดูจะเป็นยังไงทุกคนวันนี้ที่ปัตตานีฮะผมก็ไม่เคยไปที่ตลาดนี้ในช่วงรอมฎอนแต่ว่าเพื่อนผมเคยไปผมเป็นคนนราธิวาสนะทุกคนผมไม่ใช่คนปัตตานีนะคนนราธิวาสอย่าเข้าใจผิดนะทุกคนผมก็เลยจะมาถ่ายที่ปัตตานีว่าจะเป็นยังไงยี่พาผมไปหน่อยตอนนี้อยู่ใจกลางเมืองปัตตานีนะทุกคนดูว่าจะเป็นยังไงบ้างมาตอนนี้นะฮะเวลาบ่าย4โมงเย็น4ครึ่งนะฮะทุกคนอากาศ31เดี๋ยวผมจะอธิบายซีรีส์รอมฎอนนี้นะฮะทุกคนเผื่อทุกคนยังไม่ทราบนะฮะเพิ่งเข้ามาดูนะเดือนรอมฎอนนะครับเป็น1ใน12เดือนของปฏิทินอิสลามนะครับหรือที่เขาเรียกว่าฮิจเราะห์ศักราชซึ่งปีนี้นะครับเป็นปีที่1445แล้วนะครับคนอิสลามนะครับก็จะถูกสอนว่าให้แข่งขันกันทำความดีให้มากๆเช่นการบริจาคทานการละหมาดยิ้มแย้มไม่นินทาว่าร้ายให้อภัยกันและที่สำคัญนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีการถือศีลอดโดยการงดกินอาหารตั้งแต่เช้ายันเย็นทั้งเดือนอีกด้วยมุสลิมทั่วโลกเนี่ยก็จะคึกคักกันเป็นพิเศษเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความประเสริฐครับโอเคตลาดรอมฎอนก็จะเป็นตลาดที่แบบว่าคึกคักเป็นพิเศษของกินก็จะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็เราก็จะซื้อง่ายเป็นพิเศษเพราะเราหิวแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูจะเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นดูดิคือมันไม่ใช่แค่ในตลาดนะทุกคนนอกตลาดก็ยังมีร้านค้าแบบมาขายดูดิของกินเยอะมากพวกไส้กรงไส้กรอกน้ำผลไม้แล้วก็ลูกชิ้นไส้กรอกอะไรดูไม่ทันทุกคนนี่น้ำอ้อยก็ยังมีดูดิเบเกอร์ลงเบเกอรี่เยอะมากทุกคนของกินเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ในตลาดนะทุกคนอีกเยอะนะครับทุกคนดูดิอันนี้คือแค่ส่วนแบบนิดนิดเท่านี้เท่านี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่คือหน้าตลาดโอเคโอ้ยคนเยอะจริงว่ะยี่ดูดิตั้งซ้ายและขวาทุกคนดูนี่ขนมโบลงโบราณต่างๆทองหยิบทองหยอดมาหมดทุกคนนี่ทุกคนลองอดอาหารดูนะทุกคนสักครึ่งวันนะทุกคนจะเข้าใจว่าอารมณ์แบบคนมาซื้อของกินช่วงเนี้ยอารมณ์จะเป็นยังไงอารมณ์ไปก่อนโอเคมาทุกคนมาหน้าตลาดแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่าตลาดนี้มีอะไรผมมาครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าผมคนที่นี่ผมไม่เคยมาเหมือนกันผมคนนราธิวาสดูดิซูชิคำละ5บาทโอเคน้ำมะพงน้ำมะพร้าวโอ้กระเพาะปลาเหรอครับกระเพาะปลาอันเท่าไหร่ครับกะ60กระเพาะปลาโอเคกระเพาะปลาจะกินขอสแกนนะครับนี่ดูพี่เขาขายเยอะมากเดี๋ยวผมขอเลือกกันนะทุกคนผมกลัวว่าผมจะเต็มมือมากเลยเนี่ยของกินน่ากินหมดเลยขนมจีบกะนี่ขนมอะไรกะก๋วยเตี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจ้ายาอัลลอฮ์ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนน่ากินเหมือนกันก็เอานี่อันนึงนี่ผมเพิ่งมาร้านแรกนะทุกคนก็เอานี่อันนึงก็ตลาดอีกยาวใช่ไหมกะยาวเลยค่ะโอเคเป็นเรื่องแล้วทุกคนขอสแกนนะครับอันเดียวกันเลยค่ะโอเคเรียบร้อยครับนี่นะครับคือนี่ตัวละครใหม่นะทุกคนคุณชื่ออะไรผมบัวขาวบัวขาวครับโอเคบัวขาวทำไมคุณไม่ขาวถ้าคุณบัวขาวแค่ชื่ออย่างเดียวครับบัวขาวแค่ชื่ออย่างเดียวก็ฟันขาวอยู่ฟันฟันทองครับคุณเป็นเจ้าถิ่นที่นี่คุณเรียนปัตตานีใช่ใช่ครับคุณพาผมไปเที่ยวไหนได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับโอเคไปเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรขนมบูงอขนมบูงอขนมดอกไม้รอกะอันนี้ผมไม่เคยเจอแบบหายากนะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมเคยเห็นตอนเด็กที่ไหนครับไม่รู้ที่ไหนเคยกินตอนเด็กๆอ่ะแต่ตอนนี้หายากขนมบูงอนี่ก็บูงอหมายถึงบูงอมันคือดอกไม้ครับไม่ถึงดอกไม้ดอกไม้ครับโอเคแต่ว่าทำไมดอกไม้ดูน่ากินครับแต่ว่ามันไม่ได้มันม่วงค่ะแล้วผสมมันเป็นมันม่วงผสมแป้งอ๋อแล้วคือมันม่วงทอดแล้วก็กินกับอะไรครับกะกับตาตะโนดกินโอ้กินตาตะโนดเป็นขนมหวานกะขายไงครับชุดนึง20 บาทโอเคบัวจ่ายเลยครับขนมบูงอนะทุกคนมาซื้อได้ขนมบูงอหายากจริงอยู่ปัตตานียังหายากเลยใช่ครับ
มีนี่ทุกคนดูมีพุดดิ้งไข่มุกครับผมมีลูกตงลูกตาลน้ำส้มอะไรอีกอ่ะสโมกี้ไบสโมกี้ไบในตำนานแต่ว่าขายขนมจีนอ่ะจีบเฮ้ยนี่อันนี้คือทอดมันอ่ะกะจะเป็นห่อหมกปลาห่อหมกแล้วก็นี่ก็กุ้งทอดใช่โอ้โหน้ำลายไหลเลยว่ะอันนี้ถ้าชิมได้นะคะชิมได้เดี๋ยวชิมได้เดี๋ยวใจเย็นครับไม่ได้กินไม่ได้ชิมพี่เขาจะให้คุณนะจริงเหรอครับโอ้โหไม่เกรงใจเลยไม่เกรงใจเลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรกะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมกาเขาจะให้ฟรีแล้วจะให้แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจะครับไม่ต้องโอ้โหอักโกะอักโกะอักโกะเบียนน่ะอักโกะเบียนวังเก่าไอ้นี่อักโกะอักโกะนี่คือขนมอะไรคุณอักโกะนี่ขนมอะไรเขาถามเขาถามคุณอ่ะเอาคุณถามเขาก็ได้อักโกะขนมอะไรครับอักโกะอักโกะอักโกะเบดินอักโกะขนมอะไรแล้วคุณเป็นเจ้าถิ่นไงผมไม่ทราบเหมือนกันมันคือขนมอะไรคือขนมแป้งกับไข่แป้งกับไข่ซึ่งเป็นขนมโบราณใช่ไหมครับขนมโบราณของสามจังหวัดนะอันนี้จริงๆแล้วเป็นขนมทำแป้งกับไข่ก็จริงใช่แต่ว่าเขาจะทำกับกากมะพร้าวใส่กะทิใส่กะทิแล้วก็เวลาต้มแบบเวลาเผาใส่รังเผากับพดใส่กับพดไอ้โบราณมะพร้าวทำสดๆอ่ะมันจะได้กลิ่นมะพร้าวหอมมากกะทิสดๆกะกล่องเท่าไหร่กล่อง25จ้ะกล่อง25จ่ายเลยเฮ้ยกะขายหอยเหรอโอ้โหแข็งหอยกะซีฟู้ดคุณกินเปล่าโอ้กินครับผมกะอันเท่าไหร่180 180โอ้โหเท่าไหร่นี่ครึ่งโลนึงโลนึงถ้าคุณจะเอาวันไหนนี่มีหอยนี่ด้วยหอยแมงคู่อันนี้เท่าไหร่ครับโล80เหมือนกันโอ้เฮ้ยอันนี้ครึ่งโลอันนี้ครึ่งโลเราจะเอาไหมไหมคุณกินเปล่าคุณกินเปล่าผมกินครับเดี๋ยวว่ากินเอาอันนึงโอเคครับผมเอา1กิโลครับเอาผสมกับจานนี้เลยเอาแล้ว50กับ180กะมีซีฟู้ดอยู่ด้านไหนป่ะกะซีฟู้ดค่ะโอ้ทุกคนเอ้ยดูดิมาไกลอันนี้มาไกลตู้ไกลตู้คุณมีเรื่องเล่ากับหอยแครงหอยแครงสมัยก่อนเนี่ยคุณมีเรื่องเล่าน่ะครับทำไมหอยแครงทำไมก่อนเนี่ยผมไปเล่นน้ำทะเลไปเล่นน้ำไปแล้วอยู่ๆแล้วพ่อว่ามานี่อย่ามานี่โหอะไรไปทำไมอ่ะระวังหอยแครงเป็ดย่างปัตตานีเนี่ยฮะข้าวหน้าเป็ดเนื้อเป็ดสีแดงๆเป็ดย่างปัตตานีอันนี้คือกินกับเอากล่องนึงฮะเป็นเป็ดจากประเทศอะไรครับจะของร้านไปเลยด้วยสุอิเตะสุอิเตะสุเป็ดฮะเป็ดย่างนะทุกคนสุอิเตะเป็ดย่างอร่อยทุกคำดูร้านนี้โอ้ร้านนี้ขายเด็ดขายเด็ดอ่ะขนมโคนขนมจีนชาวคอนคนโคนเต้เนาะแต่เต้นโนอันโนตุ้งเพื่อนๆชอบกินอะไรบ้างครับละโซแน่นอนต้องละโซขนมจีนเหรอนี่น้ำแกงอยู่นี่ค่ะเป็นน้ำแกงอะไรบ้างครับเนี่ยอย่างเช่นแกงไตปลาแกงเขียวน้ำยาแกงพริกแกงป่ามีแกงป่าด้วยนะจ้าป่ามีแกงแม่น้ำไหมถ้ามีแกงป่าต้องมีแกงแม่น้ำแกงแม่น้ำอยู่กันเลยนะโอเคเอาเขียวหวานครับเขียวหวานเขียวหวานไตปลาครับเขียวหวานไตปลาโอเคครับมะยังไม่โอเลยไม่ต้องลูกไม่ต้องมะให้ไปชิมเฮ้ยมะเดี๋ยวผมอุดหนุนครับมะอยากลองของคนคอนครับเจอคนดังมะอยากให้ชิมเขาให้อีกแล้วครับปกติขายที่ไหนครับเปิดท้ายสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเปิดท้ายสุกเสาร์อาทิตย์ที่ปัตตานีนะทุกคนปัตตานีค่ะขายอยู่ตรงนั้นนะไปซื้อกันได้นะทุกคนถ้าหลังบวชนะขนมจีนชาวคอนนะคะไปนั่งกินได้นะไปนั่งกินได้ขนมจีนชาวคอนขนมจีนนะทุกคนไอ้นี่ของจริงของแท้ทุกคนแท้นะคะเอ้ยมีขนมหวานด้วยมอกเขาจะให้ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนดูไม่เป็นไรแมวมีอีกหลายร้านเลยขนมหวานถูกมากนะคะ10 บาทเนี่ยฮะถุงละ10 บาทนี่10 บาทโอ้โหทุกคนไม่คิดว่าวันนี้จะมีอีกอ่ะอือแต่ยังก็บุลุกโกยบุลุกโกย20 บาทกินไม่หมด20 บาทหมดเลยเหรอ20 บาทกินไม่หมด10 บาทจ้ะครับ10 บาทโอ้ยคือไม่ขาย20เพราะกินไม่หมดก็เลยขาย10บาทอ๋อนี่คือไก่ทอดเป็นชิ้นๆเลยโอ้อยากกินว่ะนี่อร่อยอันนี้อร่อยกะอันนี้กล้วยทอดหรือว่าไก่ทอดอ่ะกะดูดิทอดกันตรงนี้เลยนะทุกคนไม้เท่าไหร่กะไม้12 บาทกะไม้12 บาทกะไอ้นี่คืออะไรกะ
ตานี่ปลาเหรอปลาชุบแป้งก็ยังมีอื้อปลาตายแล้วทุกคนครับผมขอปลาได้ไหมครับปลาไม่ได้ครับแล้วปลาแพงช่วงนี้เอาไก่ป่ะขายยังไงครับอันนี้ไม้ละ10โซนไม้ละ10โซนไม้ละ10โซนบ้านคนที่ไหนนี่ผมคนตายล่ะคนตายคนใต้กันนะครับผมคนคอนคนคอนคอนคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันนี่ไก่กะใส่จุกไหมเนี่ย5ไม้กะบางทีกินหมดไหมอ่ะครับผมซื้อให้เพื่อนๆโอเคใส่ให้กะเอาฮะไม่เอาไม้ใส่ไม่จะเอาอีกไหมจะได้ได้แล้วกินไม่หมดไม่จะได้เอาถุงใหญ่นี่ดับบีเร็วแล้วน้ำจิ้มเอาแบบเผ็ดๆอันไหนฮะเผ็ดๆก็ต้องมีพริกนี่แบบนี้อันนี้ว่าฮะอันนี้หวานไหมเนี่ยอันนี้เผ็ดไม่เผ็ดแม่เท่าไหร่ครับแม่4แชมป์60สแกนนะครับ60บาท60บาทนะครับแบงค์ก็จะของร้านจริงไหมไม่อันนี้ทำเท่ากันแหละตอนนี้นะครับผู้คนนี่มากมายมาเดินทางแล้วก็คนก็มาดูบางดีนะมาขอถ่ายรูปกับบางดีนายหนวดวันนี้ไม่มาย้ำอีกทีตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ตลาดจาบางตีกอนะครับผมตลาดนี้เป็นตลาดในช่วงรอมฎอนนี่คือคึกครื้นมากคนมาซื้อของกินมาซื้อต่อเลยนะครับคุยอะไรกันมาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ตลาดจาบางตีกอตอนนี้ผู้คนเริ่มมาเยอะมากแล้วเพราะใกล้จะเปิดบวชแล้วนะพาเที่ยวไปฮะเที่ยวแบบพาเที่ยวด้วยพาเที่ยวเอาแล้วแม่จะมาเที่ยวบังหุยน่ากินไอ้นี่ก็น่ากินไอ้นี่ก็น่ากินหันซ้ายหันขวามาตะบะมาตะบะหานี่เจ้าเก่าเจ้าเก่าแม่เซ็งจะไม่ดีก่อนเราเซ็งไม่ดีก่อนนี่คือมาตะบะเจ้าเก่าทุกคนรู้ไหมแม่เอฟซีเองเลยแม่เป็นเอฟซีเลยโอ้โหดูฝั่งแม่พี่ดีมาที่ร้านไปยังถ่ายแบบนี้มาตะบะเอาไปเข้าไปในนะผมไปถ่ายรูปในร้านเลยได้โอเคโอเคเข้าไปในร้านเลยแม่73แล้วชอบดูยูทูบเบอร์อันนี้คือขายมาตั้งแต่รุ่นแม่หรือเปล่าครับใช่แม่ใช่เขาขายมาตั้งแต่รุ่นแม่นะแล้วแม่เขาเป็น FC เราด้วยนะใช่ได้ขายกี่ปีแล้วกะตั้งแต่รุ่นแม่เนี่ย20กว่าปีมั้ยป๊า20กว่าปีแล้วฮะใช่แม่ผมเอาลูกนึงได้เอาแบบเอาพิเศษลูกพิเศษนะอันนี้ขายมา20กว่าปีนะเจ้าเก่ากะทำไมที่นี่แบบมาตะบะเขาต้องเรียกว่าเจ้าเก่าหมดเลยไม่รู้แต่พ่อเก่ามาจากมาเลนอันนี้เก่าจริงมั้ยเนี่ยนี่เก่าเก่าอ่ะคนว่าคือแม่ไงดูอันนี้คือเนื้อหรือไก่ฮะอันนี้ครับไก่วิ่งอันนี้คือเนื้อครับผมโอ้อันนี้คือคนที่กินแคมกินได้แล้วนี่ดูใส่ไข่กันอย่างนี้พี่เดนเอานู่นเอาพิเศษเนื้อล้วนๆแล้วใส่เครื่องเทศอะไรบ้างอ่ะเป็นปกติใส่เครื่องยีรายีราใหญ่แล้วก็ผงกะหรี่ใช่นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่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 คือถ้าธรรมดาชิ้นเท่าไหร่ครับ30แล้วพิเศษนะฮะพิเศษ35ไปไหนไหนเรามาแล้วต้องจัดเต็มทุกคนมัตตบะแล้วอาจารย์นี่ทำเองป่ะครับทำเองครับมาดูอาจารย์ทุกคนนี่ดูต้องกินกับอาจารย์นะมัตตบะคือหลายคนน่าจะเคยเห็นนะร้านโรตีเวลาเราไปร้านโรตีมุสลิมแถวกรุงเทพแถวอะไรต่างๆนะ3จังหวัดนี่ของแท้ทุกคนผมจะบอกว่าที่นี่นะถ้าเดือนรอมฎอนนะแบนนะร้านมัตตบะคือมัตตบะหมดเลยนะทุกคน3จังหวัดมีแต่มัตตบะแล้วโรตีปกติเขาก็ไม่ค่อยกินด้วยนะปกติเขาจะกินโรตีไข่โรตีกล้วยใช่ป่ะโรตีโกโก้ใช่ป่ะแต่พอมารอมฎอนเนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นมัตตบะอย่างเดียวเป็นเพราะอะไรแบบผมรู้ไหมพอรอมฎอนต้องมัตตบะโรตีไข่ไม่กินอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าประเพณีไหมไม่รู้หรอคือถ้าเดือนปกติมัตตบะขายไม่ค่อยได้ไม่ขายเลยตอนนี้เขากินเป็นเพราะอะไรทุกคนงงเลยนะอันนี้ผมงงตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเดือนปกติไม่กินมัตตบะเขาเบื่อกับข้าวเลยเนี่ยเขาก็เลยต้องมากินมัตตบะแทนข้าวเลยร้านนี้นะครับชื่อโรตีเซงจาบังตีกอเจ้าเก่ามีเบอร์ติดต่อไหมครับคุณอยากได้นี่ค่ะ086 960-3585จ่อไมค์เลยจ่อยมาทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อนะทุกคนเพราะว่าผมเดินยังไม่ถึงครึ่งตลาดเลยแบบได้ของกินเยอะมากโอ้นี่คืออะไรแม่ผัดไทยเหรอแม่อันนี้เป็นผัดไทยปัตตานีผัดไทยผัดไทยจับบันติโกผัดไทยจับบันติโกนี่คืออะไรแม่หอยทอดอันนี้หอยทอดโอ้โหทำกันตรงนี้เลยสนใจไหมไม่เป็นไรไปดูของกินก่อนไปดูของกินเฮ้ยนิ้วม่วงแล้วเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมแล้วก็นี่มีขนมโบราณด้วยขนมของหวานข้าวเหนียวคอนโดข้าวเหนียวคอนโดมีถังแตกมีข้าวเหนียวสังขยาแล้วก็กล้วยโอ้ข้าวเหนียวสังขยาแล้วก็กล้วยข้าวเหนียวคอนโด3ชั้นโอ้โหทุกคนแล้วก็นี่ขนม
ขนมโคต่างๆมีหมดเลยกะขนมโคค่ะวุ้นกะทิวุ้นกะทินี่คือใบเตยวุ้นใบเตยแล้วก็วุ้นสังขยาวุ้นสังขยากะอันนี้เมนูใหม่ข้าวเหนียวสังขยาใบเตยอันนี้คือข้าวเหนียวสังขยาใบเตยโอ้น่ากินเหมือนกันว่ะโอ้ก็ได้แล้วกะหนึ่งอันความผมกินเยอะมากดาดาให้แถมอีกแล้วกะเห็นไหมผมกินไม่หมดแล้ววันเนี้ยยังไม่ถึงครึ่งเลยบางทียังไม่ถึงครึ่งเลยกะขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณมากครับครับผมบางทีใจเย็นก่อนบางทีเราอย่าแวะทุกร้านใช่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 อย่าแวะทุกร้านตอนนี้โอเคย่าชอลล์มินดูดิคนเยอะมากทุกคนแน่นอนอยู่แล้วคนเยอะมากตอนนี้คนทั่วโลกจ้าเฮ้ยนี่คืออะไรแปซิฟิกอันนี้คือรถไปเย่รถไปเย่หุ่ยนี่ก็น่ากินว่ะอย่าแวะทุกร้านไงเมื่อกี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมามีทั้งแบบน้ำจิ้มแกงแล้วก็ถั่วนะทุกคนโหน่ากินว่ะน่ากินครับดูดิน่ากินจัดแบรนด์นี้แผ่นเท่าไหร่15บาทแผ่นละ15 บาทโอเคครับโอ้ยทุกคนดูหอยหอยหอยดอกเมื่อกี้ก็หอยเหมือนกันหอยดูดหอยดูดหอยนี่คือปูไอ้คนมากเลยไปต่อไปคนเยอะจริงว่ะคนเยอะคนเยอะมากมันใกล้เวลาแล้วไม่เหลือเวลาแล้วทีแล้วไปคนมากมายไก่ต้มน้ำปลาโอ้ยนี่ก็น่ากินตายแล้วดูของกินดิกินหมดไหมเนี่ยซื้อกินไม่หมดอะแม่อะไรไม่หมดอะกินปะเก็บไปกินซาวยังได้ครับซาวได้ดูดิดูน้ำจิ้มเขาดิอร่อยโอ้น่ากินว่ะเขาการันตีว่าอร่อยแกสั่งเลยโอเคไปเอากล่องนึงกล่องเท่าไหร่ครับ90จับไปฮะอันนี้คือครึ่งตัวใช่ไหมไก่ตัวโอ้โหยิ่งสแกนได้ค่ะก็เวลากินก็คือต้องใส่น้ำดำๆนี่ด้วยกะใช่ค่ะราดไปเลยเราอย่าแวะทุกร้านนะกุลากรรมเองกุลากรรมเองกินเยอะมากคนเยอะมากทุกคนบางทีทำไมผมเดินแบบหนักข้างไอ้เจ้านี้อะไรนะเดินหนักข้างหนักข้างอะไรแบบไอ้นี่คือไม่หนักทีถือไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยไม่แวะทุกร้านเห็นอะไรเข้าหมดเลยช่วยถือหน่อยงานอยู่เดียวโอ้ยขอโทษแรงเยอะเปล่าถือว่าดีดูนิ้วดิม่วงหมดเป็นนิ้วม่วงจริงนะขอโทษแม่ซุปอะไรแม่โอ้โหต้มแซ่บครับผมต้มแซ่บขายต้มแซ่บเป็นหม้ออย่างนี้เลยฮะต้มแซ่บเครื่องไอ้กระดูกเป็นเนื้อกับขาไก่แล้วโอ้โหนี่ก็น่ากินหมดเป็นมันเนื้อก็ไอ้นี่คือที่เห็นนี่คือจะหมดแล้วเหรอค่ะโอ้ดูดิหม้อใหญ่จะหมดแล้วทุกคนดูดิยี่โอ้ยขายดีมากเลยเอาปะไม่ไหวของกินเลยเยอะแล้วเยอะแล้วโอ้ยเยอะบัวลงบัวลอยโอ้น่ากินเหมือนกับวันนี้แม่โอ้โหกรอบน้องนุ่มไงครับอันนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรขนมกุ้ยช่ายครับขนมกุ้ยช่ายไส้เผือกมีไส้มันมีไส้โอ้คุณเส้นก็มีน่ากินว่ะนี่เจ้าเดียวเจ้าเดียวปัตตานีนี่แบกขอกล่องนึงเจ้าเก่าขอกล่องที่ผสมได้ไหมแบกได้ครับเดี๋ยวผสมนี่คือกล้วยช่ายทอดแล้วใช่ครับโอ้โหยีน่ากินมากยีครับผมมาแล้วทุกคนกล่องเท่าไหร่ครับ40 บาทขอบคุณมากครับนะฮะเดี๋ยวน้องเขาโอนครับเอาแล้วคุณไม่ซื้อก็ขอบใจนะจ๊ะอ้าขอบคุณไม่ซื้อก็ขอบใจอย่าลังเลใจความลังเลใจเป็นบอกเกิดแห่งความไม่แน่นอนใจ2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามานี่โอเคเอาลูกขนมกันโอเคเอาแบ๊กฮันยอแบ๊กขายซุปอะไรครับเหมือนกันเจ้าเก่าเหมือนกันคนนี้ซุปหางโอ้โหหางหางวัวหางวัวตีนัวอันนี้ซี่โครงซี่โครงรวมมิดรวมมิดลิ้นนี่อันนี้โอ้โหซื้อตะกร้อของจริงโอ้โหซื้อตะกร้อด้วยฮะโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณมากครับแบ๊กขอบคุณมากครับแบ๊กแบ๊กเขาขายซุปอะไรครับแบ๊กซุปถังซุปอะไรไงซุปรอมฎอนซุปรอมฎอนซุปรอมฎอนซื้อกันได้นะฮะยี่ถือหน่อยขอบคุณครับไปมาละซิโอ้โหยำปลาดุกฟูน่ากินหมดเลยอ่ะตายแล้วเดี๋ยวดูดิอะไรทางนี้โอเคโอ้แกงแพะของที่คุณบอกเมื่อกี้ใช่ถูกต้องโอเคมาดูนี่ร้านนี้ขายแกงแพะอย่าบอกนะกะอย่าบอกนะหมดแล้วนี่หมดแล้วเหรอกะแกงแพะมาดูขึ้นซาวหน่อยอ๋อนี่หมดแล้วกะเนี่ยเอาไปให้ดินี่ปลากระเบนอีกอ่ะนี่นี่หัวแพะหัวแพะนี่บางยีชอบนะทำไมหมดเร็วอ่ะก็โหเก่งแพะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอันนี้คือร้านที่อร่อยที่สุดเลยใช่ไหมใช่มีร้านเดียวในตลาดนี้
ไป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 สี่โมงต้องมาแล้วยังไม่ถึงครึ่งตลาดเลยเนี่ยโอเค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 โอ้ทุกคนน่ากินหมดเลยลูกชิ้นปอนด์นี่กะลูกชิ้นเกลูกชิ้นเกลโย่อีเกมาจากทะเลไหนกะมาจากทะเลอันดามันอันดามันทะเลบ้านเราก็เล่นไปเรื่อยนี่นมจงนมจีบซาลาปงซาลาเปาอ่ากุ้งไก่อันนี้ตำนานตำนานตำนานบ้านเราใช่ไม้ไม้เท่าไหร่กะไม้40ไม้40 50มีแต่ละไซส์เลยใช่ไหมครับ40 50แต่ก็แล้วผมไม่ค่อยได้กินนะครับทำไมผมไม่ค่อยได้กินทำไมเพราะว่าสมัยก่อนเขาเดินทางยากใช้เรือกอและก็เลยแบบสงสารเขาลำบากก็เลยไม่กินดีกว่ามีคุกโบราณมีคุกโบราณเฮ้ยเดี๋ยวนี้บ้านเรามีอย่างนี้แล้วอ่ะมีคุกอะไรสามารถยืนกินได้โบราณไงแบอันนี้อันเท่าไหร่ครับแบอัน40บาทอัน40อันนี้เปิดกินได้เลยใช่ไหมใช่ครับเอาแบไม่บวชเปิดกินได้เลยใช่หรืออาจารย์ก่อนใช่อาจารย์ก่อนอาจารย์ก่อนยอกอันนี้น่ากินอ่ะอยากกินว่ะโอ้แพ็กเกจสวยด้วยอัน40บาทซื้อเลยสี่สิบบาทมีไก่ฉีกสี่สิบบาทแบผมเอาอันนึงครับสี่สิบบาทโอนนะครับสแกนได้ไหมกูกะหายอะไรโอ้อยากกินอ่ะนี่ไก่ทอดหมดเลยอะกะไก่ทอดเกาหลีโอ้น้ำลายไหลว่ะไก่ทอดเกาหลีก็น่ากินว่ะมีไก่ฉีกไก่เกาหลีก็น่ากินว่ะเอาเขียนเลยน่ากินว่ะเวลาบวชนะกะนะรักกับรักกับดูดิอร่อยนะโอ้ยอยากกินว่ะโอ้ยเคฟเย็นโอ้ยน้ำ10บาทเองมึงดิโอ้ซิงแกทุกอย่าง10บาทของแซงตำนานนี้ไม่ได้ยินนานกะเอาวัวมะพร้าวโซ่ไอ้มะพร้าวโซ่ไอ้มะพร้าวโซ่เป็นหัวพระชายมาขวบราคาสิครับปู่ราคาปู่ราคาปู่อันนี้ต้องได้นะต้องได้อันนี้ของกะอันนี้ของจริงป่ะกะของจริงนะของจริงเลยจริงหรือเปล่าอันนี้ของจริงจริงของจริงเสียงจริงเป็นของจริงกะเอาห่อนึงเอาพิเศษกะพิเศษนะกะอันนี้หุงกะอะไรนี่กะอันชันอันชันนะทุกคนเสียงเงี้ยหุงกะอันชันโอ้โหยอมมาเสกะมาสิบางทีไปไม่เป็นนี่มะพร้าวอันนี้คือปลาปลาอะไรกะปลากระโดดแกบอกใส่ทุกอย่างเนาะหยอดใส่ทุกอย่างกะลอล้างหันกะบ่มิงมีอะดอกมิงอันนี้มิงเนี่ยครับบ่มิงขอบคุณมากกะขอบคุณมากกะจะได้ดีนิดโอ้ขอบคุณมากครับโอเคครับอันนี้ลืมโอนด้วยครับแกลืมโอนไอ้อัปโอนโอนกะเท่าไหร่ครับยังจะไปโอนไปด้วยบ่แมวอุ่นว่าบ่น่าซื้อมาเลยว่าบ่เบอร์เลยแมวถ้าแมวจะวีข้าวแมวตาบ่เท่าเราแต่ก็อย่างเราก็ลองทุกคนเห็นในพุทธแล้วนะว่าเขาอยากจะให้อย่าว่าผมนะอย่าจะกินละนะครับผมไปต่อน้ำอ้อยน้ำอ้อยกะน้ำอ้อยนี้ถุงเท่าไหร่กะ30บาทเอา30บาทกะวอเตอร์บูลซอกอ่ะอันนี้จะเป็นพวกเราเปิดวัวกันหลายคนต้องกินน้ำอ้อย30บาทเยอะนะเยอะ30บาทอันนี้คือทำสดๆเลยนะทุกคนคั้นกันสดๆน้ำอ้อยอันนี้คือขาดไม่ได้นะเวลาเดือนบวชนะบัวนะครับผมเดือนบวชต้องมีน้ำอ้อยถูกต้องครับก็เหมือนมะตาบะเพราะเวลาไม่ใช่เดือนบวชคนไม่ค่อยกินใช่ครับแปลกพอถึงเดือนบวชโอนยังโอนยังนี่กำลังจะโอน30บาทใช่ไหมครับนี่ขนมโบราณคือนี่ดูทองหยิบทองหยอดนะทองหยิบทองเอ้ยขนุนขนุนผลไม้ขนุนนี่เป็นขนมหวานหรือโบราณเอ้ผลไม้ครับผลไม้ไม่ใช่ขนมโบราณไม่ได้เลยอันนี้เอาจริงๆนะเรามากลางตลาดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้คือเราอยู่เกือบจะถึงท้ายตลาดแล้วมีข้าวยำตูมี่ด้วยอ่ะคุณเคยเห็นไหมข้าวยำตูมี่ดูข้าวยำตูมี่ไปดูป่ะไปดูข้าวยำตูมี่ทุกคนเมื่อกี้อ่ะข้าวยำใช่ป่ะแต่อันนี้ข้าวยำตูมี่กะใช่ครับกูตูมี่กะตูมี่ให้หน่อยกะนี่อ๋อนี่เป็นแกงใช่ไหมกะแกงกะทิอ่ะกะ
ไม่บูดูใส่กะทิโอ้บูดูใส่กะทิอันนี้คือบูดูคืออะไรก่อนบูดูคือทำมาจากปลาใช่มาหมักปลาเอาไปหมักสิบสิบเอ็ดเดือนเนี้ยแล้วก็เอามาต้มเป็นบูดูสมุนไพรใส่พวกผักใช่ไหมกะแต่อันเนี้ยใส่กะทิใส่กะทิเพิ่มเขาก็เลยเรียกว่าตูมิใช่ไหมกะใส่หัวกะทิด้วยนะใส่เครื่องแกงโอเคโอเคนี่ทุกคนห่อละ15บาทข้าวยำตูมิข้าวยำอันนี้อันนี้แปลกอันนี้หายากแล้วบ้านเราทุกคนยังราคาถูกนะ15บาทอันนี้โบราณเลยใช่ข้าวยำโบราณอันนี้โบราณนะใส่ตูมินะทุกคนซื้ออันนึงเท่าไหร่ครับกะเดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องจ่ายแล้วนะไม่เอาไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนแล้วอย่าจะทะเลาะกันทุกคนดูเลยทุกคนใครจะสั่งข้าวยำตูมินะทุกคนโทรได้เลยครับเบอร์ขึ้นเบอร์นะเดี๋ยวผมให้คนตัดเขียนให้ข้าวยำตูมิปัตตานีนะโทรสั่งได้ใช่มั้ยครับกะโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ได้ไข่ด้วยโปรตีนไฟเบอร์มีหมดทุกคนขอบคุณมากครับนี่หายากแล้วนะทุกคนเฮ้ยผัดไทยโอ้ยหุยน่ากินอ่ะกะหอยทอดใช่ไหมกะดูนี่โอ้โหกะหอยทอดอันนึงครับเอาอันนี้เลยกะเอานี่เลยโอ้น่ากินว่ะโอ้โหทอดร้อนๆนะฮะเท่าไหร่ครับแบ40บัวสแกนเลยบัวผมบอกเลยนะของกินคือน้ำลายไหลหมดเลยทุกคนลองอดอาหารสักวันหนึ่งแล้วก็มาซื้อมาจ่ายตลาดอ่ะจะเข้าใจจะเข้าใจนะใช่ๆครับผมมันจะฟินมากเวลาเห็นอะไรก็หิวไปหมดโอ้น่ากินมากเลยดูดิโอ้โหโอ้โหคือคล้ายๆกับเครปเลยทุกคนดูโอ้โหเยอะมากโอ้โหกะเครปไม่คือกะขอน้ำจิ้มด้วยกะเขาให้อยู่แล้วเขาให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วกะ40บาทใช่ไหมกะน่ากินมากปกติขายอยู่ที่ไหนครับกะขายตามงานเพราะขายตามงานโอ้ไม่ได้หากันง่ายๆนะทุกคนเอาสองก็ได้ก็ไม่เฮ้ยโอ้ไม่เป็นไรกะอันเดียวอันเดียวให้ลูกค้าอื่นขอบคุณมากครับใจดีมากทุกคนมาฮะทุกคนมาดูนะฮะโอ้โหของกินเยอะมากมีข้าวซอยด้วยโอ้ยมีไส้อั่วด้วยไส้อั่วน่ากินอ่ะข้าวซอยแม่สายอะกะโอ้โหโอ้มาชาวชาวเลยเฮ้ยกะกล่องกะกล่องเท่าไหร่ครับกะกล่องแค่45กล่อง45สบายดีนะครับเอากล่องนึงครับเอากล่องนึงครับดูดิข้าวเหนียวดูข้าวเหนียวข้าวเหนียวคือ3 3แบบไอ้นี่คืออันชันไอ้นี่คือใบเตยไอ้นี่คือไม่มีใช่มั้ยครับท่านติดแป้งอยู่โอ้ขอบคุณมากครับเท่าไหร่ครับเนี่ย45บาทขอบคุณมากครับโอ้ยนี่ก็น่ากินบานอปปี้ใช่มั้ยกะเค้าเรียกบานอปปี้ใช่มั้ยกะใช่น่ากินว่ะโอ้ my god ไปลองไหมครับอ๋ออีกเยอะแต่ได้ทำนี่ได้กันอยู่ของกินเยอะมากอะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับนี่เดี๋ยวเขาไปกินครับกาเขาจะให้อีกละกาไม่เป็นไรดีกว่าเดี๋ยวคนเขาว่าผมอีกในคอมเมนต์ใช่กาไม่เป็นไรกาไม่เป็นไรกาขอบคุณมากคุณเร็วนะคุณอะโอ้มาเซก้ามากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเขาให้มาลองชิมนะครับปลาน็อปปี้โอเคครับผมจะบอกว่าเราซื้อมาพอสังเกตนะทุกคนเห็นไหมทุกคนดูไม่จริงอันนี้คือถ้าเทียบกับขนาดของของกินอะจริงมันเยอะกว่านี้ทุกคนครับผมคือตลาดที่นี่คึกคักมากแล้วก็จะบอกว่าคนเดินกันเยอะมากเยอะมากจริงๆแบบโอ้คือคนในปัตตานีครับตรงนี้เป็นที่แบบอยากมาซื้อของกินนะครับเพราะว่าของกินมันขายเยอะมันกินอย่างเงียบสิครับโอ้ช่วยสนับสนุนของกินขายเยอะใช่ใครมาที่ปัตตานีนะทุกคนโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนะจริงๆเราจะโพสต์คลิปเนี่ยในเดือนรอมฎอนยังทันอยู่นะทุกคนมาซื้อได้ทุกเย็นช่วงประมาณ 4:30 ถึงเปิดบวชอ่ะก็มาซื้อได้คนเยอะมากที่จะบางทีกออยู่โซนไหนอ่ะไม่รู้เลยอยู่โซนจะบางทีกอเลยครับผมเราไปเดินกันต่อได้ไปจบดีครับทุกคนไปละไปไปช่วยหน่อยโอเคทุกคนตอนนี้จริงๆถ้าเปิดบวชจริงๆมันต้องเปิดกับอินเตอร์ผาลัมทุกคนเดี๋ยวผมลืมซื้อเมื่อกี้คุณอาสาแล้วทุกคนเป็นไรอันนี้คือหิวโซนะฮะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศปกติของคนเปิดบวชนะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ปกติอันนี้ไม่ปกติอันนี้ไม่ปกติอ่ะนี่คือลาบของภรรยาทำทุกคนมาชาอัลลอฮ์
คือเราซื้อมาก็จริงนะแต่ต้องกินของภรรยาก่อนข้าวยำทอดมันปลาเนี่ยจะให้ดูเนี่ยคุณจะทำในสามจังหวัดทุกคนให้ดูที่ทำกับไข่แล้วก็มะพร้าวที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าแท็กเจอร์มันจะเป็นยังไงหวานนะมันหวานหอมหอมไข่แล้วก็หอมหอมมะพร้าวหอมหอมกะทิโอ้โหภรรยาทำข้าวเหนียวแล้วเราซื้อมาด้วยเราซื้อมาเผื่อน่ากินทุกคนน่ากินทุกอย่างเลยดูมัตตบะไอ้มัตตบะนี่ของต้องมีนะต้องมีจริงๆมัตตบะของต้องมีประวัติมัตตบะโอเคทุกคนตอนนี้เราเปิดบวชเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มามัสยิดคือรอมฎอนเนี่ยมันจะมีการละหมาดเขาเรียกว่าละหมาดตะรวีเขาละหมาดอยู่เขาละหมาดอยู่พูดดังไม่ได้นะทุกคนไอ้เขาละหมาดกันอยู่ใช่ไหมผมมาสายมันจะมีการละหมาดพิเศษเฉพาะในเดือนรอมฎอนนะทุกคนแล้วก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมไปละหมาดก่อนโอ้ยคนเยอะมากทุกคนดูหน้าดูหน้าดูยันด้านนอกเลยอะทุกคนคนเยอะมากดูดิผมมาสายนะทุกคนแต่ว่าดูดิคนเยอะมากดูดิเอาไว้เดี๋ยวผมมาสายทุกคนคนละหมาดยันด้านนอกเลยนะฮะดูดิน ี่คือละหมาดประมาณครึ่งนึงคนก็เริ่มออกแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนละหมาดอยู่ดูดิผู้หญิงด้านนอกคือเต็มทุกคนผู้หญิงด้านนอกคือเต็มทุกคนเยอะคนของเยอะของเยอะใส่ก้มใส่ก้มดูผู้นำละหมาดอยู่ตรงนั้นทุกคนเห็นปะอยู่ตรงนี้แล้วก็คนละหมาดยันข้างนอกเลยแต่ว่าออกไปเยอะแล้วนี่นะฮะทุกคนคือบรรยากาศหลังละหมาดตะรวีฮะทุกคนถ้าแผนไปฝั่งนู้นนะจริงๆเมื่อกี้มันมีความคึกคักมากกว่านี้นะแต่ว่าเราเจอพงเจอเพื่อนอะไรต่างๆมันก็เลยแบบคนกลับไปแล้วแต่ว่าจริงๆพอหลังตะรวีหรือว่าแบบครึ่งการละหมาดเมื่อกี้นะครึ่งการละหมาดเมื่อกี้นะคนก็จะออกไปเยอะอยู่นะเมื่อกี้มีแต่ก็อ่านคือไปเลยแล้วก็อ่านแล้วก็ไปแต่ว่าเราก็มาช้าอยู่แล้วไงเราก็อยู่ตัวนี้แต่ว่าถ้าใครมา3จังหวัดหรือว่ามาไปกรุงเทพช่วงรอมฎอนนะทุกคนจะเห็นความคึกคักมากกว่าเดือนอื่นปกติอยู่แล้วเดือนนี้ทุกคนก็เต็มที่นะฮะทุกคนกับการทำอิบาดะห์ผมจะบอกว่าอย่างที่ผมพูดไปนะฮะหลังจากนี้ก็จะเป็นซีรีส์รอมฎอนน่าจะทั้งเดือนนะฮะก็จะเป็นรอมฎอนในจีนรอมฎอนที่อุยกูอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรอมฎอนของที่นี่ก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นรอมฎอนที่มาเลย์กับอินโดใช่ไหมทุกคนได้ดูไปอ่ะก็หลังจากซีรีส์รอมฎอนเสร็จแล้วก็จะเป็นซีรีส์ประเทศจีนหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเจอกันจะเป็นยังไงนะฮะทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วถ้า3จังหวัดโดยเฉพาะนะหลังละหมาดเสร็จเขาจะไปชิวอ่ะมินเขาจะไปชิวแล้วก็กินน้ำชากินโรตีกลางดึกใช่ไหมตามร้านต่างๆโดยเฉพาะปัตตานีนราธิวาสยะลาเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เลยชีวิตคือจะชิวมากแล้วก็ตื่นซาโฮดก็คือกินเช้าเช้าอีกทีกินข้าวตอนเช้าอีกทีตอนหัวรุ่งอะนะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็โชคดีทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย